ลัดล้อยุทธจักรสายลมนอนไม่หลับภาระตกกับนักจิตวิทยาส่งกำลังใจทับขนไก่คุณหญิงปัทมาถือเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้นักกีฬาแบบเกินร้อยสำหรับสายลมอดีตโค้ชมวยหญิงทีมชาติไทยนอกจากจะต้องไล่แก้บนให้ตามที่จุธามาศรักษัตริย์บนไว้แล้วพอลูกศิษย์แพ้ไปไม่ถึงเหรียญทองสักคนก็ถึงขั้นเครียดกระวนกระวายนอนไม่หลับถึงกับต้องโทรไปหานักจิตวิทยากลางดึกเห็นว่าคุยปรับทุกข์กันนานสองนานปรากฏเช้ามาสายลมสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสบายใจขึ้นแต่กลายเป็นนักจิตวิทยาที่สโลสเลยังกับคนไม่ได้นอนแม้จะโดนกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงแต่บิวภูริพลบุญสอนบุรุษที่เร็วที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนยังได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีนชนิดกรี๊ดเมืองแตกโดยล่าสุดไปเดินผ่อนคลายบริเวณทะเลสาบซีหูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหางโจวก็มีชาวจีนจำนวนมากจำได้ว่าหนุ่มไทยคนนี้คือคนที่ขับเคี่ยวกับเสียเจิ้งเย่ขวัญใจเจ้าภาพในการวิ่ง100เมตรจึงเข้ามาขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นอย่างอบอุ่นหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะช่วยให้เจ้าบิวและทัพกรีธาผ่อนคลายลงไม่มากก็น้อยแต่จะว่าไปสมาคมกรีธาล้มเหลวก็ไม่เชิงเพราะทัพไต้ฝุ่นสาวไทยก็ทำผลงานสุดเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญเงิน4x100เมตรหญิงมาครองแบบแรงเหลือขนาดไหนก็คิดดูเอาหลังรับเหรียญนอกจากจะวิ่งแก้บนต่อทันทีแล้วยังร้องรำออกสเต็ปเต้นไปด้วยเรียกรอยยิ้มจากชาวจีนที่สัญจรไปมาแถวนั้นได้เป็นกระบุงสมาคมกีฬาที่ผลงานอาจไม่หวือหวานักในหางโจวเกมสำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันโดยคว้า1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงฝากกำลังใจถึงคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ประกูลเพราะปีที่ผ่านมานักกีฬาแบดมินตันบาดเจ็บกันทั่วหน้าเนื่องจากแข่งชิงแชมป์กันทั้งปีก่อนเริ่มหางโจวเกมอุปนายกแบดมินตันพี่ป้องบอกเที่ยวนี้ขอเหรียญทองแดงเหรียญเดียวก็เข้าเป้าตามที่คาดไว้ก็ขอให้กำลังใจในการแข่งขันระดับโลกต่อไปอีกหลายรายการเพื่ออนาคตในฐานะกีฬายอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากคนไทยมาโดยตลอดลัดล้อยุทธจักรชัชชุออนเผยเหตุนักตบต้องเต้นทิติสันพูดถึงการพักผ่อนที่น่าเห็นใจของนักชกไทยมีให้เห็นกันเป็นประจำกับสีสันข้างสนามของทีมลูกยางสาวไทยที่บรรดาตัวสำรองมักจะออกมาเต้นเชียร์เพื่อนข้างสนามอย่างอารมณ์ดีจนบางคนโดนแฟนกีฬาดราม่าว่าดูเหมือนไม่มีความจริงจังงานนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีขอชี้แจงให้หายข้องใจกันสักทีว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วมันคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายไปในตัวเพื่อให้พร้อมต่อการลงสนามทุกเวลาและแน่นอนเพื่อให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกเนี่ยแหละเสน่ห์ของพวกเธอกิจกรรมเล่นเกมทำควีสแรกของรางวัลในหมู่บ้านนักกีฬายังเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับนักกีฬาอยู่เสมอล่าสุดทัพนักกีฬาแบดมินตันที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจก็รวมตัวกันวางแร็กเก็ตออกไล่ล่าของรางวัลอย่างคนอื่นเขาบ้างแต่ผู้ชนะเลิศต้องยกให้สาวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่แวะทุกซุ้มสู้ทุกกิจกรรมล่าทุกรางวัลขากลับหากพบว่ากระเป๋าเกินคงไม่ต้องสืบว่าเพราะอะไรคงจะมอมอย่างที่เหลิมทิติสารปั้นหมวดบอกกันจริงๆสำหรับทัพมวยสากลไทยเพราะหลังจากหมดโปรแกรมแข่งขันแม้จะพอมีเวลาให้ได้เดินเที่ยวพักผ่อนชิลๆก่อนจะเดินทางกลับแต่เกือบทุกคนเลือกที่จะนอนพักผ่อนอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเป็นนักกีฬาน่าเห็นใจจริงๆขอเอาใจช่วยให้ทุกคนร่างกายฟื้นฟูไวๆเจอทีไรรองตั๋วนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.
ก็ยังคงอารมณ์ดีมีเมตตาและเข้าถึงง่ายพร้อมให้ข้อมูลกับน้องๆสื่ออยู่เสมอเพราะแบบนี้ถึงเป็นที่รักของสื่อมวลชนไทยมาอย่างยาวนานศักดาหวังพอทอปัดฝุ่นกลัดเวยุคนายกรัฐมนตรีปูชง3โครงการแก้แล้งน้ำท่วมยั่งยืนสสศักดาหวังเพื่อไทยปัดฝุ่นโครงการกลัดเวยุคนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เล็งเสนอ3โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมยั่งยืนวันที่8ตุลาคม66นายศักดาวิเชียรศิลป์สสจังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพอทอเขต4กล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมของทุกปีพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อถึงปลายเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคมน้ำก็จะท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งการที่น้ำท่วมในพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาดูแลรักษาเกี่ยวกับน้ำท่วมให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ต้นเหตุจะไม่มีทางเลยที่เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ทุกรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเชื่อว่าเราแก้ไขปัญหากันที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจากการที่ได้ดูข้อมูลย้อนหลังไปในช่วงปี2554เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนคงจำได้เพราะในปีนั้นเกิดมีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากทางภาคเหนือได้สาเหตุนั้นเป็นเพราะน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีเขื่อนกี่เขื่อนมีอ่างเก็บน้ำกี่แห่งก็ตามถ้ามันเต็มแล้วน้ำจะไปไหนซึ่งสุดท้ายก็ต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสี่สายคือปิงวังยมนาลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งต้นน้ำเจ้าพระยานั้นอยู่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสามารถที่จะรองรับน้ำที่ไหลเข้าได้วินาทีละไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ในปี 2554 ปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำไหลเข้ามากถึงวินาทีละ 5,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมากว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐบาลในช่วงนั้นคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายที่จะสร้างโครงการฟลัดเวย์ซึ่งสองข้างทางของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเรียกว่าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาข้างละ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวล น้ำไหลเข้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนน้ำที่เข้าท่วมจะเป็นน้ำที่เอ่อล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะเกิดการปฏิวัติเสียก่อนผมเชื่อว่าหากไม่เกิดการปฏิวัติโครงการฟลัดเวย์ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคงดำเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้วซึ่งโครงการฟลัดเวย์ไม่ใช่เป็นโครงการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทั้งสองฝากฝั่งของโครงการยังมีถนนที่ใช้เดินทางจากภาคตะวันตกไปยังภาคเหนือและจากภาคตะวันออกไปยังภาคเหนืออีกด้วยโครงการฟลัดเวย์นั้นพรรคเพื่อไทยได้เสนอเป็นนโยบายเอาไว้ในข้อ8วรรค2ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยุคนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของคนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดีสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นสาเหตุเป็นเพราะป่าไม้ถูกตัดโค่นทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นที่ทุกคนต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของน้ำท่วมให้ได้ทั้งในระยะยาวและยั่งยืนโดยไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นในทุกๆปีเหมือนที่ผ่านมา
ผมจึงขอเสนอไปถึงรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยได้เร่งดำเนินการใน3โครงการสำคัญโครงการแรกเลยนั้นคือให้ดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพราะเวลาฝนตกจะทำให้พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้หรือมีสิ่งกีดขวางจะทำให้น้ำไหลลงมาจากภูเขาหัวโล้นและพัดนำพาเอาตะกอนหน้าดินไหลลงมาอย่างรวดเร็วถ้าน้ำพัดพาตะกอนหน้าดินลงมาทุกปีจะทำให้ดินนั้นเสื่อมคุณภาพไปด้วยเมื่อถึงเวลาประชาชนจะต้องปลูกพืชหรือทำการเกษตรก็จะทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีไปด้วยและจะทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรต้องเสียงบประมาณในการนำไปปรับปรุงดินเป็นจำนวนมหาศาลโดยใช่เหตุแต่ถ้าเราสร้างฝ่ายชะลอน้ำจะทำให้น้ำไหลได้ช้าลงเมื่อน้ำไหลได้ช้าลงน้ำก็จะซึมลงใต้ดินในชั้นน้ำบาดาลประชาชนจะได้มีโอกาสนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ดังนั้นจึงเสนอไปถึงรัฐบาลให้สร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำให้มากที่สุดเพื่อป้องกันให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำหรือที่ราบให้ช้าที่สุดโครงการที่2คือโครงการปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้าแฝกนั้นจะมีรากฝังลงลึกไปใต้พื้นดินถึง 2-3 เมตรเมื่อรากลงลึกก็จะยึดหน้าดินเอาไว้เมื่อน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำการพังทลายของหน้าดินก็จะน้อยลงและสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำจะไหลซึมลงไปตามรากของหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดีและโครงการสุดท้ายที่ขอเสนอไปถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคือขอให้เร่งฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นถ้าเราฟื้นฟูสภาพป่าหรือพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่เขาหัวโล้นหากสำเร็จจะทำให้น้ำไหลช้าลงและผืนป่าจะช่วยในการกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งผืนป่านั้นถือว่ามีคุณค่าสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้จำนวนมหาศาลจากข้อมูลของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 40,000 ล้านลบม.หรือประมาณ4เท่าของเขื่อนภูมิพลหากเราสามารถช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าบนเขาหัวโล้นสำเร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในระยะยาวและยั่งยืนอย่างแน่นอนนายศักดากล่าว